สรุปข่าวเด่นประจำเดือนตุลาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมาวิทยาเขตขอนแก่นวิทยาเขตสกลนครวิทยาเขตสุรินทร์จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนำคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์ลิ้มไขแสงอธิการบดีคณะผู้บริหารคณาจารย์พนักงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษาทอดผ้าบังสุกุลแด่พระสงฆ์จากนั้นนำกล่าวคำถวายความอาลัยและสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีก่อนลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่27ตุลาคม2559มทร.อีสานพร้อมใจถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจัดขบวนถวายอาลัยเข้าร่วมสมทบกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาร่วม 100,000 กว่าชีวิตในโครงการชาวโคราชร่วมใจร้อยอาลัยถวายในหลวงณบริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์ลิ้มไขแสงอธิการบดีมทร.อีสานพร้อมคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทั้งสิ้น 4,000 คนโดยจุดเทียนถวายอาลัยและสงบนิ่งเป็นเวลา9นาทีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี3รอบร้องเพลงของขวัญจากก้อนดินและเพลงพ่อผู้พลิกแผ่นดินโดยมีติ๊กชิโร่ศิลปินชื่อดังศิษย์เก่ามทร.อีสานเป็นผู้นำขับร้องวันที่12พฤศจิกายน2559เวลา 7:30 นาทีมทร.อีสานจะพิธีรวมพลังแห่งความภักดีร่วมทำความดีถวายองค์ภูมินทร์ณบริเวณหน้าเสาธงโดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์พนักงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษามทร.อีสานเข้าร่วมพิธีกว่า 1,000 คนภายในพิธีมีการร่วมกันร้องเพลงชาติไทยกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์ลิ้มไขแสงอธิการบดีมทร.อีสานเป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณและพร้อมกันสำรวมจิตภาวนาแผ่เมตตาและตั้งปณิธานทำความดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นเวลา89วินาทีหลังจากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดินและเพลงสรรเสริญพระบารมีวันที่21ตุลาคม2559บุคลากรด้านระบบรางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจำนวน9คนเดินทางจากมหาวิทยาลัยหลานโจโจทงไปยังสถานกงสุลใหญ่นครซีอานเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ถวายความอาลัยและลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีคณะทูตกงสุลใหญ่เกาหลีใต้กงสุลใหญ่กัมพูชาตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนคณะนักเรียนและประชาชนชาวไทยในมณฑลซานซีมณฑลกวางซู่และเขตปกครองตนเองหนิงเฉียงฮุยร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในครั้งนี้ด้วยวันที่11พฤศจิกายน2559นางอัชกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะให้เกียรติเยี่ยมชมหมู่บ้านแปรรูปต้นกกบ้านโคกสีซึ่งเป็นหมู่บ้านที่วิทยาเขตขอนแก่นมทร.อีสานให้การสนับสนุนในโครงการชุมชนเฉลิมพระเกียรติหมู่บ้านราชมงคลโดยมีอาจารย์วรุณทิพย์ฉัตรจุฑามณีอาจารย์สมหมายสงบางผู้ช่วยศาสตราจารย์กสิเดชสิบสิริอาจารย์ดร.พันธการแก้วอาสาร่วมให้การต้อนรับวันที่2พฤศจิกายน2559ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อาดาไรมัทุรพงศ์รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นพร้อมด้วยคณะบดีทั้ง3คณะเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษาและพัฒนาบุคลากรระหว่างมทร.อีสานวิทยาเขตขอนแก่นกับสายการบินนกแอร์จำกัดมหาชนณห้องประชุมสัมมนา1ชั้น3อาคาร50ปีเทคนิคไทยเยอรมันวิทยาเขตขอนแก่นคณะทรัพยากรธรรมชาติมทร.อีสานวิทยาเขตสกลนคร
เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่5/2559ณห้องประชุมหูส้มโหระหว่างวันที่27 ถึง 28 ตุลาคม 2559โดยมีคณบดีคณะผู้บริหารและผู้แทนจำนวน26คณะสาขาการเกษตรจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยมีโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการเกษตรแผนพัฒนาการเกษตรตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 การพิจารณารับรองรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีสีเกษตรประจำปี2559และการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทยของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นประธานในพิธีถวายภาพพระกฐินพระราชทานในวันที่22 ตุลาคม 2559ณศาลาการประเรียนวัดป่าโยธาประสิทธิ์โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุรินทร์คณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและประชาชนร่วมในพิธีจำนวนมากโดยมียอดเงินสมทบเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาจำนวนทั้งสิ้น1,724,566.50 บาทวันที่20 ตุลาคม 2559นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมทร.อีสานวิทยาเขตสุรินทร์กว่า250คนร่วมแปลอักษรเพื่อถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณบริเวณสนามหน้าสารากลางจังหวัดสุรินทร์โดยมีข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจตำรวจทหารแพทย์พยาบาลพ่อค้าประชาชนนักเรียนและนักศึกษากลุ่มพลังมวลชนร่วมแปลอักษรโดยรูปแปลอักษรเป็นรูปพายทองคำพายทองแท่งช้างแฝดคู่แรกของโลกที่น่ารักแสนรู้ชูเลข9ซึ่งอยู่กลางรูปหัวใจสื่อความหมายว่าชาวสุรินทร์รักพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9และพระองค์จะสถิตในดวงใจชาวสุรินทร์ตลอดไปเมื่อวันที่26 ตุลาคม 2559บริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้เข้าสัมภาษณ์งานและฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ระดับปริญญาตรีเทียบโอนจำนวน20คนระดับปริญญาตรีชั้นปีที่3และชั้นปีที่4จำนวน15คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่2จำนวน5คนณห้องประชุมผู้จอมพลคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาเขตสุรินทร์คณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพระตาพรคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าศึกษาเรียนรู้การทำผ้ามัดหมี่ของสาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีและศูนย์วิจัยและพัฒนาไหมราชมงคลอีสานวันที่18 และ 21 ถึง 23 ตุลาคม 2559ณสาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบโดยมีอาจารย์ทัศนียานินฤทธิ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบและบุคลากรเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์ลิ้มไขแสงที่ผ่านการสรรหาจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานซึ่งจะเป็นสมัยที่2ติดต่อกัน